วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีธรรมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพุทธพระมาคาอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระครูภาวนาวิเทศกราบนมัสการพระครูวิเทศสันติคุณกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้รายการตามรอยพระศาสดาในแดนพุทธภูมินะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะในรอบที่เราหลังจากห่างหายไปนานค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเรื่องราวนะคะของพระอาจารย์ที่ท่านได้ไปทำหน้าที่ในแดนพุทธภูมินะคะก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วก็วันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องราวของเนื้อนาบุญด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษซึ่งคุณโยคีขันทองนะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะได้แนะนำว่าเรื่องราวนี้สำคัญอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับพระอาจารย์ก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่มาฝากเช่นเคยนะคะอยู่กับสิ่งที่เราเข้าถึงในตอนนั้นไม่ต้องไปทำอะไรทำหยุดกับนิ่งเฉยๆในสิ่งที่เราได้เข้าถึงในตอนนั้นจะเป็นแสงสว่างจะเป็นดวงธรรมเป็นองค์พระหรือเป็นกายภายในอะไรก็แล้วแต่พยายามจับตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวมันเป็นไปเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกคาดหวังอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันอยากให้สังเกตดูนะคะอันนี้เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้เราก็จะเข้าสู่รายการนะคะมารับฟังเรื่องราวดีๆหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนนะคะ
เพราะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะทั้งพระอาจารย์พระครูวิเทศสันติคุณเองท่านก็ติดเรียนหนักและตอนนี้ท่านก็อยู่ที่นิวซีแลนด์ส่วนพระอาจารย์สุริยาก็ไปที่อินเดียมานะคะก็เลยจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหรือว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันที่22เมษาที่ผ่านมาซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะมีเรื่องมาถ่ายทอดนะคะเป็นธรรมะที่ได้ทั้งคุณค่าและก็เรื่องราวต่างๆนะคะเราก็จะได้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะกราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะขอน้อมน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอน้อมน้อมมหาภูชิริยาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรับมารถวายของคุณพระเถรานุเถระเพื่อนสนมิตรที่มีใจหนุนเข้ามาในรายการตามรอยบาทพระศาสดาแด่พระภูมิเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรทุกท่านก็เลื่อนมาหนึ่งวันจากวันศุกร์ก็มีภารกิจติดภารกิจของพระอาจารย์เองก็เมื่อวานนี้ซ้อมใหญ่ไฟกระพริบทองพายเปิดไฟกระพริบเลยนะเมื่อวานเนี้ยค่ะซ้อมเดินธุดงของสมณีนนะเมื่อวานนี้เดินจากศูนย์ปฏิบัติธรรมโคก่อนะเดินเข้าไปในลัดทุ่งเข้าไปในบ้านน้ำจั่นนะแล้วกลับไปที่วัดนะบวชสวยสวยทั้งภายไปสวดมนต์ธรรมจักรกันในหมู่บ้านบวชสวยนะเป็นบวชเป็นวัดสาขาของวัดหนองกุ้งนะที่มีพระเจดีย์เป็นบรมพุทโธอยู่ที่อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันจังหวัดร้อยเอ็ดก็จริงแต่ว่าก็ไม่ไกลกันนะก็นี่เป็นสาขาของท่านนะก็พาลูกเนนไปเปิดหูเปิดตาไปสวดธรรมจักรไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะพาสมาชิกลูกเนนนะปีนี้ไปธุดงค์ธรรมยาตราไกลหน่อยท้องพายไปไหนรู้ไหมไปสกลนครโอ้สาธุสองคืนหนึ่งวันนะข้ามหนองหานไปหนองหานด้วยนะแล้วก็เรานัดกันว่าลูกเนนเราจะแบบสังกิจจะสมณีนเราจะเป็นแบบอะไรล่ะนิโครธสมณีนยังไงครับอาจารย์ยังไงครับเราจะเดินธรรมญาตานี้นะไปที่ท่าแร่รู้จักท่าแร่ไหมลูกแล้วครับหรือครับอยู่ที่ไหนครับท่าแร่นี่นะโอ้โหแถวนั้นนะเนี่ยอะไรนะแหล่งคริสตจักรแห่งคริสตแฟคริสตจักรท่าแร่ใช่ไหมสกลนครนะเออไปเดินเข้าไปที่อาคารเก่าแก่อาคารร้อยปีสไตล์ฝรั่งเศสนะที่นั่นแล้วก็ขึ้นรถกลับมาที่สกลนครแล้วก็ไปหนองหานไปอะไรต่างๆให้การบ้านลูกเนรแบบว่าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสกลนครทั้งตำนานเรื่องราวปูมประวัตินะที่ยังมาเป็นหล่อหลอมมาเป็นความเป็นชาวสกลนครนะก็ไปหาความรู้มาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ถามตอบนะเพราะว่าเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองสามธรรมะนะทางภายนะเมืองธรรมะเมืองวัฒนธรรมเมืองธรรมชาติเอามาแล้ววิทยากรรับเชิญของเรานะครับ เป็นโยคีนะคะ โยคีนี่เป็นสรรพนามนะคะเป็นโยคีก็เป็นนักพจน์นักปฏิบัติรูปแบบหนึ่งนะไม่ได้โกนผมยังไม่ได้บวชนะแต่ก็มีอะไรล่ะมีพจน์มีรูปแบบนะของการปฏิบัติอยู่นะแต่ชื่อนั้นชื่อดำรงทำรงนะเป็นใครมาจากไหนนะก็ทักทายเลยโยมโยคีคุณโยคีธรรมรงขันทองนะคะที่จะเป็นวิทยากรพิเศษนะที่ท่านจะได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์เนี่ยท่านประทับใจแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าก็ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับตอนนี้คุณโยคีอยู่ที่ไหนสวนอยู่ที่สวนส้มครับของตัวเองอยู่ที่อำเภอสวนสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับโอ้อยู่ราชบุรีเหรอคะเนี่ยโอ้ค่ะภาคตะวันตกเลยนะคะอยู่ที่สวนส้มไปเป็นจิตอาสาอยู่ที่อินเดียวัดไทยพุทธกยานะครับโยมโยคีนี่ก็หาตั๋วไปเองแล้วก็ตั้งใจเองอะไรเองทั้งหมดเลยนะครับก็ไปอาศัยอยู่ที่วัดไทยพุทธกยาอย่างเดียวก็เลยได้มีโอกาสไปพบเจอกันนะครับเจอกันใหม่ๆก็งงๆเหมือนกันตกลงนี่จะให้เรียกว่าโยคี
อย่าจะให้เรียกว่าตาปะขาวอย่าให้เรียกว่านักพจน์ดาบทหรืออะไรแล้วว่าแล้วความเห็นถูกต้องหรือเปล่าอะไรนะก็มีโอกาสได้ไปพูดไปคุยก็นะก็มีความตั้งใจมานะครับตั้งใจมานะแล้วก็ส่วนส้มโอค่ะส่วนส้มโอนะครับก็เป็นจิตอาสานะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมกันนะฮะอยู่จุดหนึ่งที่สองที่ด้วยกันนะครับสองที่ที่โยมโยก็อยากไปนะฮะภาพที่ให้เห็นเนี่ยนะครับไปเห็นนี่ก็คือที่เนินเขาบาลาบ้านะครับบาลาบ้าเนี่ยมีความมหัศจรรย์ที่เคยบอกไว้นะครับว่ามันเหมือนใครเอาก้อนหินกิ้งเกลี้ยงเห็นไหมครับเอามาเทกองกันเป็นภูเขาเนี่ยมันจะเป็นหินแบบเนี้ยลักษณะเป็นก้อ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 นเนี่ยทีนี้มันจะมีอยู่ก้อนหนึ่งที่เป็นก้อนเหมือนปลาวาฬยาวเลยนะตรงนั้นเนี่ยนะพระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยมากับหลานชายนะมาแกะมาเจาะเข้าไปนะเจาะถ้ำเจาะภูเขาเข้าไปเป็นถ้ำมันก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่หรอกเนาะทองพายเนาะแต่ว่าไอ้ความทำไมต้องมาพูดถึงบาลาบ้าอีกแล้วนะครับก็เพราะว่ามันเป็นถ้ำที่เป็นต้นแบบของอัจจันตาอโรราที่เป็นมรดกโลกทุกวันเนี่ยทองพายโอ้เพราะว่าอาจารย์ตาโรล่าเนี่ยหลังพุทธปฏิภาณประมาณพันกว่าปีนะค่ะพันกว่าปีตอนที่พระพุทธเจ้าหมดไปจากอินเดียแต่ว่าที่บาลาบ้าเนี่ย300กว่าปีเพราะว่าหลังพุทธปฏิภาณใช่ไหมคะหลังพุทธปฏิภาณ300ปีก็คือยุคของอโศกมหาราชแต่อาจารย์ตาโรล่าเนี่ยหลังจากยุคอโศกมหาราชไปแล้วก็คือถ้าเทียบกับพุทธปฏิภาณเนี่ยก็พันกว่าปีในขณะที่บาลาบ้าเนี่ย300กว่าปีนะแล้วก็ที่นี้ก็เลยเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบขนาด200 300ปีหลังพุทธปฏิภาณเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงถ้ำเราคงนึกถึงผนังถ้ำที่มันตะปุ่มตะป่ำมีหินยอกหินเงาะย้อยลงมาแล้วก็พื้นอาจจะไม่เรียบไม่เดินไม่สะดวกว่างั้นเถอะนะหรือถ้าจะกว้างหน่อยก็อาจจะก็คงแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแหละนะเรียบสนิทเลยแหละนะอันนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเห็นนะฮะเนี่ยหินปะวานที่บอกเนี่ยฮะรูปร่างหน้าตาเหมือนปะวานนะแปลกมากเลยนะคะนะฮะแล้วก็เจาะเข้าไปดูสิดูหน้าต่างดูประตูเนี่ยสมมาตรนะฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ถ้ำที่อยู่ทั้งในนู้นตรงนู้นเนี่ยมีกรอบประตูด้วยแล้วกรอบประตูนี่โอ้โหคือถ้าฉันเป็นก้อนหินจะบอกว่าเกรงใจฉันหน่อยสิฉันเป็นก้อนหินแกะฉันยังกับเป็นไม้เลยสวยมากเลยฮะอ่อนช้อยแล้วก็เป็นซุ้มประตูอะต่อประตูอะสวยมากนะแล้วข้างในเนี่ยพื้นก็เรียบผนังก็เรียบแล้วก็เหมือนใครเอาหินกระเบื้องอะไรอะคอตโต้ไปแปะไปทำเป็นพื้นเป็นผนังอะนะอย่างเงี้ยนะฮะเรียบสนิทเลยแล้วก็มีจารึกตัวอักษรไว้ว่าอโศกมหาราชปิยทักษีผู้เป็นที่รักของทวยเทพเนี่ยได้มาครับเริ่มต้นที่นี่ไว้นะก็โยมโยก็บอกว่าอยากไปพระอาจารย์อยากไปนะก็เลยพิเศษนะฮะนะโยมโยพี่โยก็เลยนี่เลยครับแต่นี่ไปแบบสี่ล้อไม่ไปสี่ล้อนะฮะมันไม่เป็นตำนานนะคราวก่อนก็คราวก่อนก็ไปกับโยมเดียวใช่ไหมกาลศิลานี่ก็สามล้อนะออโตลิซอนะในวินัยนอกกรอบแต่เที่ยวนี้ไปบาลาบ้าเนี่ยบึงมอเตอร์ไซค์ไปนะบึงมอเตอร์ไซค์ไปนะโยมพี่โยก็ขับไปเลยแล้วพระอาจารย์ก็ซ้อนท้ายไปเลยนะโอ้โหนะห้าวหาญชันชัยมากบาลาบ้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ทางทิศเหนือของพุทธคยาของตัวเมืองคยาด้วยนะอยู่ทางทิศเหนือก็แปลว่าอยู่ทางใต้ของเมืองปัตตนะหรือปัตตลีบุตรเมืองหลวงของรัฐพิหารถ้าเกิดว่าในแนวระนาบแนวนอนเนี่ยก็อยู่เคียงๆกับมหาวิทยาลัยนารันทาได้ก่อนไหมถ้าอยู่ในแนวด้านข้างกันเนี่ยนะก็ไม่ไกลจากหมู่ถ้ำบาลาบ้าก็จะมีอีกหมู่ถ้ำหนึ่งเรียกหมู่ถ้ำนาคารชุนนายนารคุณก็เป็นนักปราชญ์ในพุทธศาสนาท่านหนึ่งนะก็มีถ้ำประมาณ4ถ้ำอยู่แล้วก็ถ้ำบาลาบ้าเนี่ยก็ประมาณ4ถ้ำเหมือนกันทั้ง2หมู่ถ้ำเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนักนะอยู่ไม่ไกลกันนัก
ก็จากพุทธกยาไปเนี่ยประมาณสักชั่วโมงจากพุทธกยาขึ้นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าจากที่ตัวเมืองขยาดาวทาวขยาขึ้นไปก็สมมุติประมาณ45 นาทีครับนะแล้วก็บึงมอเตอร์ไซค์กันโยมพี่โยไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างบาราบ้าโอ้ประทับใจมากครับเพราะว่ามันเป็น Amazing อ่ะที่คนจะผ่าหินเป็นช่องแล้วก็ไปทวารทวารหมายถึงไปคว้านหินข้างในเนี่ยครับผมครับผมเป็นแนวโค้งฮะเหมือนแบบเป็นรูปทรงขนมปังปอนนะครับข้างบนข้างบนจะเป็นมนข้างล่างก็จะเป็นสี่จะเป็นเหลี่ยมนะครับกว้างยาวเลยและที่แปลกใจคือพระอาจารย์ท่านลองทำเสียงลองสวดอิติปิโสไม่น่าเชื่อว่าเสียงจะก้องกังวานแบบเหมือนขันธิเบศนะครับขันธิเบศสีเหลืองอ่ะจะก้องกังวานมากเลยฮะจะก้องมากเลยแต่เพียงว่าผมก็บันทึกอยู่ได้สักแต่เพียงว่ายังหาไม่เจอเพราะผมยังมีเขาเรียกว่ากล้องโทรศัพท์อีกอันหนึ่งพอดีไม่ได้ใช้ถอดซิมเดียออกแต่ถ้ายังไงแล้วถ้าผมเจอผมจะส่งมาให้ฟังกันเพราะฮะอันนี้เป็นด้านหน้านะฮะภาพนี้เป็นด้านหน้าเราต้องขึ้นบันไดตรงขวามือไปนะฮะขึ้นบันไดขวามือไปแล้วก็จะอ้อมไปด้านหลังเนี่ยที่บอกว่าเป็นถ้ำที่สวยมากที่บอกมีกรอบประตูนะโอ้โหสวยจริงๆเหมือนปาวานจริงๆเลยนะคะหินเรียบมากาลบกลัวเนี่ยอยากถ้าเกิดว่ามีโอกาสพระอาจารย์มีโอกาสนำคณะเอ่ยหรือว่าากัลยาณมิตรธรรมไปสถานที่ที่เนี่ยผมคิดว่าหลายคนต้องประทับใจแบบผมแน่นอนกล้าพูดได้เลยประทับใจได้ยังไงเหรอคะรู้สึกประทับในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกที่ว่ามีความเป็นโบราณนะฮะแล้วก็มีภาษาต้องตรงนี้ต้องให้พระอาจารย์อธิบายว่ามีภาษาพรหมีนะฮะภาษาพรหมีภาษาพรหมีคือภาษาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกบิลพัทนะแต่ก็มีการปฏิวัติของภาษาคือมีการพัฒนาเหมือนภาษาไทยเราอย่างเงี้ยภาษาไทยอยุธยาภาษาไทยสุโขทัยนะมันก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีการพัฒนาการนะก็เรียกว่าปฏิวัติทางด้านภาษามาแต่ว่าภาษาที่จารึกไว้ที่ผนังถ้ำเนี่ยนะก็บ่งเป็นภาษาพรหมีบ่งบอกถึงว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้มาสร้างไว้แล้วก็ส่วนของอนารชุนเนี่ยอันนั้นหลานมาสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างไว้เพื่อให้นักบวชนิกายอัจฉระอัจฉระนี่ไม่ใช่พุทธนะเป็นพวกเชนเนี่ยนะเป็นพวกเชนนักบวชที่คำพรบ้างสุเวตาพรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่21นะ21พวกเราก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเดินทางมาวัดใหญ่เพราะว่าวันที่22วันสำคัญนะยังไงก็ต้องมาเป็นบุญใหญ่เนาะหมื่นวัดนี่เนี่ยโอ้โหทองพายถ้าเราทอดพระป่าวันละวัดนี่ให้ได้หมื่นวัดนี่20กว่าปีนะ20กว่าปีถึงจะครบหมื่นวัดนะวันนั้นวันเดียวมาชุมนุมกันหมื่นวัดมารอให้เป็นเนื้อนาบุญนะเพราะนั้นนี่โอ้โหเนาะปลื้มเนาะเนี่ยปลื้มแล้วก็เป็นวันสำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำรงธาตุขันธ์มาถึง80 ปีนะ80 ปีนะชีวิตของท่านทุกวันเวลาเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญกุศลเป็นไปเพื่ ทำความละเอียดเนี่ยยกย่องเผยแผ่พระพุทธศาสนานะตรงนั้นตรงนี้เป็นบ่อน้ำที่อยู่ประจำตะพังคะนะฮะบ่อน้ำของมันจะมีระบุอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างมีถ้ำชื่ออะไรบ้างอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในแอนามบริเวณซอกเขาตรงนั้นนะครับไปเที่ยวนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นไปที่ยอดเขาด้วยนะยอดเขาเนี่ยนะเป็นวัดฮินดูปัจจุบันเนี่ยเป็นวัดฮินดูแต่ก็ไม่แน่ในยุคที่พระพุทธศาสนาเฟื่องฟูเนี่ยก็อาจจะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็เป็นได้ตรงนี้คือซุ้มประตูที่บอกว่าสวยเห็นไหมก็สวยแม่ทองพายที่แกะใช่ไหมคะสวยค่ะแกะเข้าไปเนี่ยภายในผนังเรียบเลยนะฮะเรียบอันนี้เปิดไฟให้นะครับก็เลยได้ถ่ายวิดีโอมาด้วยนะวิดีโอถ่ายเนี่ยแล้วก็มีอีกถ้ำหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในเป็นถ้ำดอกเห็ดฮะเป็นลักษณะเป็นโดมทรงกลมแล้วก็มีแท่นสำหรับนั่งนั่งทำภาวนาหรือจะเป็นแท่งที่บำเพ็ญตบะหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้รู้สึกจะเป็นที่จะเป็นแบบเป็นชั้น
ที่พระอาจารย์ท่านนั่งนั่งสมาธิคน่า่ะจะที่จะที่น่าจะมีแท่นครับเป็นสองห้องเป็นสองห้องครับเย็นไหมคะเย็นไหมคะในถ้ำนะเย็นไหมคะเย็นอาเย็กนาศเย็นเย็นสบาเยย็นครับอเยา็กนาศสเยบ็านยมากเลยเย็นเย็นครับเย็นมันจะโชคดีตรงที่ว่าไอ้คนเฝ้านี่เขาเปิดประตูให้พระอาจารย์เทคแคร์อย่างดีถ้าผมไปคนเดียวนี่ก็เผื่อผมไม่ได้เข้าไปแน่นี่เห็นไหมครับผนังนี่เรียบเลยนะฮะเรียบเหมือนขัดเลคย่ะนะครับก็เหมยืัองนลายเห็นขาดก็น่าแปลกมากว่าเทคโนโลยีอะไรนะครับลักษณในะยุคนั้แนบบเดียวกับเสาอโศกเสาอโศกก็ผิวของเสาเนี่ยก็เกลี้ยงเลยนะฮะเหมือนขัดมันเลยเสคา่ะอโศกเนี่ยนะฮะนี่ลักษณะภายในถ้ำก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามาถึงยุคของอาจันต้าอโลล่าเนี่ยก็โอ้โหเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะโดยเฉพาะอาจันต้าเนี่ยเป็นถ้ำหมู่ถ้ำพุทธโดยเฉพาะและเป็นพุทธแบบเถรวาทด้วยนะส่วนที่อโลล่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ต่อมาจากอาจันต้าอันนี้จะมีสามศาสนาก็มีทั้งของฮินดูก็จะมีเทพเจ้ามีอะไรหูแบบอลังการงานสร้างแต่เขาจะไม่ทำลายกันนะของพุทธก็อยู่ตรงกลางก็ของพุทธก็ส่วนของพุทธของฮินดูเขาก็แกะของเข้ามาแล้วก็ข้างๆกันเลยไปอีกหน่อยก็จะมีหมู่ถ้ำของเชนเชนเขาก็จะโชว์ศาสดาของเขามหาวีระนะในอริยบทต่างๆโดยเฉพาะอริยบทนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะก็หมู่ถ้ำเหล่านั้นน่ะได้ต้นแบบจากตรงนี้ฮะทางภายนะได้ต้นแบบตรงนี้แล้วก็ในบริเวณเนี้ยไม่ไกลแต่ว่ามาเที่ยวที่แล้วเนี่ยหนึ่งมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะเป็นช่วงหน้าหนาวยังเย็นเห็นไหมครับภาพเมื่อกี้ยังต้องใส่อังสากันหนาวนิดหนึ่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเท้าชามือชาแล้วกันนะก็ มันเย็นแล้วก็ยังหาไม่เจอก็คือมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะหน้าตักประมาณสักเมตรกว่าสูงประมาณเมตรกว่านะยังไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนนะแต่มอยีู่ในบใช่รไิหมเวณเจ้เนาี้ยคะมีลักษณะแบบเดียวกับหลวงพ่อที่นาลันทานะฮะนะครับนี่ก็มอเตอร์ไซค์คู่ใจเนี่ยฮะโอ้ไปได้มาจากไหนคะไปเช่าที่โน่นเหรอคะอ๋อไม่ฮะคุณโยคีก็มีเจ้าหน้าที่ที่พุทธกยาเขาแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันในภาพนี้เป็นของที่เขามาแนะนำบอกเส้นทางค่ะครับอนาะศขัองยเราครสัีบขาวนะคันเราสีขาวครับอาศัยภาพคันนี้เป็นบิ๊กไบค์ครับแตอ่ันจนี้เป็นริิ๊งกๆแลไ้บวค์พระอาจารย์กับผมไม่ได้มาบิ๊กไบค์ครับคล้ายๆวิสป้าแล้วครับนะครับก็ได้ขึ้นไปข้างบนบรรยากาศดีขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเดินจากเลยจากหมู่ถ้ำบาลาบ้าเนี่ยขึ้นไปอีกนะก็จะมีวัดฮินดูอยู่นะมีวัดฮินดูก็เหมือนเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของเขาวัดหนึ่งชื่อวัดสิทธนาถสิทธิทิฏฐาตุอะไรทำนองเนี้ยค่ะนะฮะวัดที่บนยอดอยู่บนยอดเขาตรงนั้นนะก็มาถึงเรื่องราวอันนี้ก็เป็นหลักฐานในทางพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ศาสดาหรือศาสนาร่วมยุคกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเชนถ้าพูดถึงเชนเนี่ยปัจจุบันยังคงอยู่นะแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันทองพายเพราะว่าเชนเนี่ยเขาก็พูดเรื่องสอนเรื่องกรรมเหมือนกันนะเขาสอนเรื่องกรรมเขาไม่สอนเรื่องความเชื่อของเทพเจ้าอะไรเขาไม่เชื่อนะฮะเขาไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าไม่เชื่อเรื่องการดลบันดาลแต่เชื่อเรื่องการปฏิบัติเรื่องการประพฤตินะครับแต่ว่าในความที่บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกันคือพูดเรื่องกรรมเหมือนกันพุทธศาสนาก็พูดเรื่องกรรมการกระทําเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันมีความตรงกันข้ามในความเชื่อเรื่องกรรมคือถ้าเป็นเชนเนี่ยตรงนี้กําลังขึ้นไปที่บริเวณนาคารชุนฮะถ้ำนาคารชุนก็เป็นอีก4ถ้ำนะฮะอยู่อีกเทือกเขาหนึ่งไม่ไกลกันจากปลาบ้านะครับไม่ไกลกันกี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปสัก10 นาทีก็จะไปถึงอีกเทือกเขาหนึ่งนะครับก็เขามีความเชื่อว่ากรรมทางกายเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าต้องพายในขณะที่ศาสนาเราอ่ะนะกรรมทางใจเนี่ยนะทุกอย่างมันมาจากใจก่อนมาเป็นคำพูดมาเป็นการกระทำถูกไหมเพราะนั้นความเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเห็นไหมครับเมื่อกี้ภาพตรงขอบประตูเนี่ยจะมีตัวอักษรจารึกอยู่นะครับจารึกอยู่โอ้โหอขันันดี้ภมายัในนในถ้ถ้ำเป็นมันแถบเลยนะคะ
็ทำได้ใช่มันแผบขนาดที่ว่าเดี๋ยวมันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งคนที่เขาดูแลตรงนั้นเนี่ยเขาบอกให้พระอาจารย์เนี่ยไปยืนอยู่แล้วเขาถ่ายภาพมาให้ปรากฏว่ามันสะท้อนที่ผนังมาเป็นคู่แฝดเลยใช่ค่ะคือเงาวับแบบนั้นเลยล่ะเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยถ้าถ่ายภาพนิ่งมาเนี่ยจะสะท้อนที่ผนังเป็นอีกคนหนึ่งยืนอยู่เหมือนกระจกเลยเหมือนกระจกเลยครับอันนี้ก็แปลกดีทีนี้ก็ปรากฏว่าเขาด้วยเนี่ยฮะภาพนี้ด้วยความที่เขาเชื่อว่านะครับกรรมทางกายเนี่ยสำคัญกว่าเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจากคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยเขาก็เลยมีความคำสอนของมหาวิระก็เลยบอกว่าให้บำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะคืออะไรคือการชดใช้กรรมเก่าให้หมดไปแล้วก็อย่ามาสร้างกรรมใหม่มันก็คล้ายๆเนาะเนื้อทองคายเนาะใช่ใช่หลายๆคนชาวพุทธเราก็บอกว่าไอ้มันใช้ให้หมดเวรหมดกรรมไปมันจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดแล้วเป็นทุกข์ใช้ไม่ให้หมดยานะอย่าไปทำแบบนั้นนะถ้าเกิดมาเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยนะเราต้องมีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วการบรรลุธรรมไม่ใช่ว่าจะใช้กรรมเก่าให้มันหมดใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยกรรมขณะเนี้ยที่กำลังพูดกำลังเจรจากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็เป็นกรรมคือการกระทำปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตเพราะนั้นเนี่ยมันใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกนะแต่ว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะของการเข้าถึงธรรมตรงนั้นแหละนะการเข้าถึงธรรมเนี่ยจะเป็นการตัดภพตัดชาตินะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้มันทุกสิ่งทุกประการไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระพุทธศาสนาเป้าหมายชีวิตของการเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อบำเพ็ญตบะไม่ใช่เกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเกิดมาเพื่อแสวงบุญเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเออมันก็ต่างกันเนาะนะมันต่างกันตรงกันข้ามเลยนะของเขาบำเพ็ญตบะนะครับบำเพ็ญตบะแต่ว่าด้วยความเชื่อแบบเนี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะมีลิงก์วิดีโออยู่อันนึงนะท่านพระครูเปิดทันไหมเนาะนะวิ่งวิดีโออยู่อันนึงนะเป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีทองพายเศรษฐีมีอาชีพเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือก่อสร้างอพาร์ตเมนต์คอนโดตึกอะไรต่างๆขายมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเลยหลายพันล้านรูปีนะแล้วก็เมื่อประมาณทัก3ปีที่แล้วลูกเขาเนี่ยไปเข้าบวชก่อนบวชในศาสนาเชนที่ว่านี่แหละในบวชในศาสนาเชนปรากฏว่าลูกไปบวชลูกไปถือพรตบำเพ็ญพรตแล้วปรากฏว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมานะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของเชนเนี่ยที่บอกว่ามีสองนิกายนิกายที่ไม่ใส่สวมเสื้อผ้าเลยกับนิกายที่ใส่ชุดขาวนะเขามีความศรัทธามากเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ญาติของเขาจำนวน25คนแสดงว่ามีการคุยกันแล้วนะตั้งใจตัดสินใจกันแล้วจริงๆเลยว่าจะสละทางโลกเขาโปรยทานเนี่ยทางภายโปรยทานในสมัยพุทธกาลมีเนาะไม่น่าเชื่อว่าในยุคปัจจุบันยังมีอยู่นะของไทยเราก็มีแถวอุดรเนี่ยเนาะมีเศรษฐีที่แจกนะถึงเวลาวันปีใหม่วันอะไรเนี่ยเขาสงกรานต์หรือปีใหม่เนี่ยก็แจกกันเป็นหลายๆล้านเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่หลายๆล้านไม่ใช่10ล้านแต่เป็นระดับ100ล้านบาทโอ้เป็นระดับ100ล้านบาทนะแจกหมดเลยฮะเนี่ยฮะมหาเศ
เศรษฐีอินเดียประกาศละทางโลกขอไปบวชสละทิ้งสมบัติ 2,000 ล้านแจกโปรยทานให้กับชาวบ้านเข้าสู่ความสงบแห่งศาสนาเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกสำหรับนายพาเวทปันทารีมหาเศรษฐีชาวอินเดียและภรรยาจากเมืองอาเมดาบัดแคว้นคุชราชประเทศอินเดียที่ประกาศจะไปบวชซึ่งก่อนที่ทั้งสองจะเข้าสู่ความเป็นนักบวชเนี่ยก็ต้องละทิ้งทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างตามความเชื่อของศาสนาเชนค่ะจากในคลิปที่กลายเป็นไวรัลจะเห็นว่าสองสามีภรรยาขึ้นขบวนรถแห่ซึ่งห้อมล้อมด้วยญาติพี่น้องรวม35คนค่ะแห่ไปตามถนนระยะทางกว่า4กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางนี้ทั้งสองก็ได้โปรยทานแจกชาวเมืองบน2ฝั่งถนนด้วยค่ะซึ่งการที่เข้ามาบวชในศาสนานี้ทั้งสองได้สละทิ้งซึ่งสมบัติจำนวนมากกว่า 2,000 ล้านรูปีหรือกว่า800ล้านบาทไปแล้วค่ะสามีภรรยาคู่นี้เป็นมหาเศรษฐีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างต้องบอกว่าร่ำรวยมากทีเดียวเลยค่ะและที่ทั้งสองเนี่ยตัดสินใจไปบวชเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวและลูกชายวัย19และ16ปีที่ได้ไปบวชเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงที่จะละทางโลกคนที่จะเข้ามาบวชจะต้องสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปห่มผ้าคลุมนักบวชเชนมีเพียงบาตรและไม้ปัดแมลงเล็กๆติดตัวเท่านั้นจากในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านจำนวนมากมาห้อมล้อมขบวนของมหาเศรษฐีนะคะซึ่งทางเศรษฐีเนี่ยก็ได้แต่งตัวอย่างหรูหราซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นการแต่งตัวอย่างหรูหราครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่านักบวชในศาสนาเชนจะต้องนุ่งผ้าขาวธรรมดาเท่านั้นโดยชาวบ้านที่มารอส่งเศรษฐีบางคนก็รอรับเงินโปรยทานบางคนเนี่ยก็เต้นรำด้วยความปิติยินดีค่ะศาสนาเก่าแก่ของอินเดียร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธค่ะคำว่าเชนเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้ชนะและสามารถลุยข้ามสายน้ำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสดาของศาสนาเชนคือพระมหาวีระค่ะโดยศาสนานี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความอหิงสาหรือก็คือไม่ใช้ความรุนแรงและความไม่ยึดติดศาสนานี้จะแบ่งออกเป็น2นิกายค่ะนั่นก็คือที่คำพรนักบวชในนิกายนี้จะต้องนุ่งลมห่มฟ้าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เสวตามพรนั่นก็คือการนุ่งขาวห่มขาวศาสนาเชนเนี่ยมีศาสนิกชนประมาณ 4-5 ล้านคนส่วนมากอยู่ในประเทศอินเดียค่ะสำหรับเรื่องของมหาเศรษฐีสองสามีภรรยาคู่นี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยค่ะส่วนมากก็ร่วมแสดงความยินดีและอนุโมทนากับทั้งสองที่ไปบวชและได้เผื่อแผ่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตัวเองให้ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนบางคนก็บอกว่าการให้ทานก็ถือเป็นบุญใหญ่ค่ะก็ต้องขออนุโมทนากับสองสามีภรรยาคู่นี้ที่ตัดสินใจละทางโลกเพื่อไปแสวงหาความสงบสุขในทางศาสนาด้วยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ ก็ในส่วนของการตัดสละจาคะนะครับการสละออกถึงทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนาบุญแหละเนาะอนุโมทนาบุญเดี๋ยวเขาที่เขาสละสิ่งเหล่านี้ไปนะว่าแต่ว่าถ้าเรามามองในรูปของคำสอนในทางพุทธศาสนาหลักเหตุหลักผลแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเนื้อนาบุญเนี่ยนะหน้าพิจารณาเหมือนกันนะเพราะว่าในครั้งพรรษาที่7นะฮะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะขึ้นไปโปรดพุทธมารดาใช่ไหมทองพายเนาะหลังจากแสดงยมกัปปติหารแล้วที่กรุงสาวัตถีนะครับขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงในระหว่างที่กำลังรอเทพบุตรพุทธมารดาจากชั้นดุสิตลงมาเนี่ยมีเทพบุตรอยู่สองท่านนะที่มาถึงก่อนนะแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆกับพระศาสดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านหนึ่งชื่ออินทกะเทพบุตรอีกท่านชื่อว่าอังกุละเทพบุตรแต่ว่าเมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายเริ่มทยอยมาบอกว่าอังกุละเทพบุตรต้องถอยไปถึงสิบโยชน์ของสวรรค์นะถอยไปในขณะอินทกะเทพบุตรอยู่ที่เดิมครั้งนั้นเนี่ยพระศาสดาต้องการชี้ให้เห็นว่าเนื้อนาบุญเนี่ยมันสำคัญยังไงนะพระองค์ก็เลยโดยพุทธานุภาพจะรู้ว่าปฏิหารก็ได้นะให้มนุษย์ที่อยู่ในกรุงสาวัตถีนะแคว้นโกศลเนี่ยได้ยินเสียงสนทนาพูดคุยกันในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพระองค์ก็เริ่มถามเลยว่าอังกุละตอนเธอมาเธอก็มานั่งใกล้ๆเราเนี่ยแต่ตอนนี้ทำไมถึงต้องถอยไปถึง10โยชน์16โยชน์
นะก็บอกว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยผมเกิดมาไม่ทันพบพระพุทธศาสนานะแล้วก็ตอนนี้อายุมนุษย์30,000ปีนะผมใช้ชีวิตแบบทางโลกไปหมื่นปีอีก20,000ปีเนี่ยรู้จักการสละแบ่งปันนะผมเอาข้าวเนี่ยนะมาหุงเนี่ยน้ำสาวข้าวเป็นคลองเลยวันหนึ่งเป็นร้อยๆกระสอบทองพายแล้วก็แจกจ่ายออกไปเป็นทานเนี่ยในแล้วคนเนี่ยเหมือนแบบนี้เลยคนที่มารับทานเนี่ยเขาไม่รู้จักศีลไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญแต่เป็นผู้อนาถานะเป็นผู้ตกยากก็แจกจ่ายไปแบบเนี้ย20,000ปีฮะด้วยกำลังแห่งบุญเนี้ยนะตายจากอัตภาพของมนุษย์นั้นแล้วเนี่ยมาเกิดในชั้นดาวดึงแต่ว่าเมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเนี่ยเขาก็ดูกันที่รัศมีนะถอยไปถึง10โยชน์16โยชน์ในขณะที่พระองค์ก็ถามแล้วอินทกะเทพบุตรแล้วเราไม่ต้องถอยไปไหนเลยเธอทำบุญทำทานอะไรมาโอ้โหผมเพิ่งฉิวเฉียดเพิ่งจะมาเมื่อกี้เพิ่งจะได้จุติเพิ่งจะตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวไม่นานนี่แหละนะแต่ว่าตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วผมมีโอกาสทำบุญเกิดศรัทธา1ทัพพี1ทัพพีทำกับพระอนุรุทธะที่ท่านเพิ่งออกจากสมาบัติมา1ทัพพีกับอีกท่านหนึ่งทำมา 20,000 ปีขนาดน้ำสาวข้าวเป็นคลองบุญยังต่างกันขนาดนั้นอินทกะไม่ต้องถอยไปไหนเลยนะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะบางทีเราต้องเลือกเนื้อนาบุญแล้วเนื้อนาบุญเป็นยังไงจะรู้ได้ยังไงนะก็บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภควาเนี่ยนะก็บอกเลยนะสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนใช่ไหมทั้งพายเนาะเออนั่นแหละนะแล้วก็สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยนะก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของผู้แสวงบุญนะเพราะนั้นวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะจึงให้ลูกหลานนะหรือลูกหลานนะจะบูชาธรรมหลวงพ่อก็แล้วแต่ก็นิมนต์ระดับพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสทั่วประเทศไทยจริงๆมากกว่า 10,000 วัดนะนะใช่ค่ะแล้วก็300 323วัดอีกพระเทนาดุเทระพระระดับสังฆาธิการระดับสังฆราชสังฆมณฑลของประเทศต่างๆก็มากันเต็มไปหมดเลยนะมาเป็นเนื้อนาบุญไอ้อย่างเงี้ยนะทำน้อยก็ได้มากหรือถ้าทำมากก็ยิ่งได้มากๆอันนี้ก็ตามหลักคำสอนนะคนก็บอกว่าสอนผิดหรือเปล่านะไม่ได้สอนผิดเลยสอนเนี่ยมีหลักการมาให้ดูว่าเนื้อนาบุญมันสำคัญนะทำถ้าถูกเนื้อนาบุญทำน้อยได้มากนะทำมากก็ยิ่งได้มากแล้วทำไมต้องทำมากด้วยล่ะทำไมต้องไปงกบุญด้วยบุญคืออะไรบุญคือพลังงานที่มันจะดึงดูดคือหลายท่านก็บอกว่าไม่อยากเลิกไม่อยากเกิดแล้วใช่ไหมยมโยคียังอยากเกิดต่อไหมหายไปไหนละไม่อยากครับเลิกเกิดแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมครับเกิดแล้วเป็นทุกข์นะบางคนก็บอกไม่อยากเลิกเกิดแล้วนะไม่อยากมาเกิดแล้วแต่ไม่รู้วิธีการนะว่าทำยังไงล่ะนะและอะไรเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความที่เราจะไม่ต้องมาเกิดได้บุญน่ะนะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราสั่งสมขึ้นซึ่งบุญก่อนจริงอยู่เมื่อถึงปลายทางเนี่ยตอนนี้กำลังมีเป็นประเด็นอยู่นะนะมีประเด็นอยู่เรื่องการเชื่อมจิตเรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้กันอนาคามีกับชาติมาเกิดมาเป็นพญานุพญานอะไรพวกนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเอาตามหลักการเนี่ยนะฮะอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดแล้วอะแปลว่าไม่นะไม่กลับมาเกิดในบรรลุธรรมตอนนั้นนะนะแล้วก็มีการพูดถึงอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับนะใช่ไหมโยคีนะก็ต้องรู้จักเนื้อนาบุญนะครับนะแล้วก็ต้องรู้ว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากมาเกิดเราก็ต้องสั่งสมบุญให้มีบุญพอบุญคือพลังงานที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการ
นะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องสั่งสมบุญให้พอที่จะมาเป็นพระสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องสั่งสมบุญให้พอที่จะมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปรารถนาจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกนี่แหละก็ต้องสั่งสมทานบารมีศีลบารมีให้พอที่จะดึงดูดทรัพย์สมบัติแล้วก็ได้ตำแหน่งนั้นมาไอ้ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดถึงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ก่อนมีสติรู้ก่อนว่าชีวิตของเรานะมันทุกข์เนาะนะทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ประจำสังขารเนี่ยแหละนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวร้อนช่วงนี้เนี่ยโอ้โหทำพายร้อนมากอาบน้ำอุ่นทุกวันเลยนะบริการฟรี1เดือนอีก2สัปดาห์ประมาณนี้นะเมื่อเข้าฤดูฝนนะนะตอนนี้ร้อนมากนะฮะร้อนมากนะก็ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แต่ว่าเราอย่าทำตัวเราให้ทุกอย่าจมจ่อนในทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขแก้ทุกพอร้อนก็หาที่ร่มอาบต้องอาบน้ำนะหิวก็ไปทานอาหารนะให้หายหิวอันนี้เรียกว่าทุกข์ก็สาเหตุอะไรก็แก้ไขที่สาเหตุนั้นนะทุกข์สมุทัยส่วนนิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เป็นทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมานิโรธแปลว่าอะไรแปลว่าดับแปลว่าหยุดนิ่งคือต้องหยุดใจเราเนี่ยให้สนิทเมื่อหยุดนิ่งสนิทแล้วจะเกิดความสว่างขึ้นมาภายในนี่แหละทำให้มีทำให้เป็นทำให้เข้าถึงนะจากนั้นมรรคก็คือเจริญนิโรธเนี่ยให้มันมากเข้ามากเข้าเจริญให้มันมากเข้ามากเข้าก็คือหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปให้มันมากเข้าทำให้มันหนักเข้าไปนะส่วนมากจะพูดกันอยู่2ข้อนะพูดถึง2ข้อคืออะไรฮะพูดถึงเรื่องทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นง่ายๆนะถ้ามีสติพอไม่เพลินกับชีวิตก็จะพอเห็นว่าเออชีวิตเป็นทุกข์นะมีน้องอยู่คนนั้นน่ารักมากเลย6ขวบเลยทองพายโอ้โหฟังแล้วน้องใบบุญค่ะปลื้มน้องใบบุญใช่ไหมเออน่ารักมากใช่จ้ะค่ะพูดเรื่องชีวิตเป็นทุกข์พูดเรื่องอยากบวชตลอดชีวิตพูดเรื่องไม่อยากมาเกิดแล้วนะน้องใบบุญจะพูดถึงอยู่2ประเด็นนี่แหละทุกข์กับสมุทัยแต่ว่านิโรธกับมรรคเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะว่าถ้าจะไม่เกิดเนี่ยทำยังไงเนอก็ต้องฝึกใจอยู่แต่ว่าน้องบูก็มาถูกทางนะทองคายเนาะเนี่ยอยากบวชเนาะอยากคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้ดีดีนะสนับสนุนดีเนาะไปนิพพานอยากไปนิพพานนะแต่ว่าเออมันยังไงอ่ะจะไปยังไงอ่ะนะนี่ถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงปู่นะนะลูกปู่ที่ลื้อฟื้นเรื่องทางสายกลางมาเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะใช่ใครๆก็อยากไปนิพพานอ่ะอยากพ้นทุกข์อ่ะแต่ว่าทำยังไงจะพ้นทุกข์เออนี่สิเนาะไม่อยากมาเกิดแล้วทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกหรือว่าถ้าต้องมาเกิดเนี่ยจะมาเกิดด้วยวัตถุประสงค์อะไรการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนี่น่าสนใจเรื่องเหล่านี้น่าสนใจมากบุญคืออะไรนะแล้วก็แน่นอนถึงจุดหนึ่งนะฮะที่มีประเด็นกันก็บอกว่าลอยทั้งบุญและลอยทั้งบาปใช่ตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมทองพายเนาะจ้ะค่ะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เราก็ต้องลอยหมดแล้วนะเราไม่เราข้ามฝั่งไปแล้วไม่ต้องแบกเรือไปด้วยถูกไหมถ้าเราใช้เรือเป็นพาหนะพายเรือข้ามฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรไปดีนะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยคือถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยลอยบุญและลอยบาปแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนี่ยบุญเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมขึ้นแต่บาปเป็นสิ่งที่ต้องลอยออกไปซึ่งก็ตรงกับโอวาทปาติโมกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเอาไว้นั่นแหละนะอะไรครับสัพพปาปัสสากัลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปทาการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สัจจิตตปริโยพัฒนังตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่าง
ในเชนเขาไม่มีการพูดถึงเรื่องสภาเรื่องการบรรลุธรรมแต่เขาพูดถึงเรื่องการบรรลุโมกขสังกันนะทองพายนะเป้าหมายเหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณบรรลุนิพพานนี่แหละแต่ว่าวิธีการไปสู่การบรรลุโมกขสังของเขาเนี่ยได้มาด้วยการบำเพ็ญตบะจากคอนเซปต์เนี้ยอย่าไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นเพราะนั้นเวลาเขาเดินเนี่ยนะก็จะมีแฝ่เนี่ยมีพัดเนี่ยคอยพัดที่พื้นนะว่าจะไม่ไปเหยียบมดเหยียบอะไรตายหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นกรรมใหม่แต่เพราะคอนเซ็ปต์เขาบอกว่ากรรมทางกายมันหนักใช่ไหมล่ะจะไปเหยียบมดสักตัวหนึ่งเนี่ยมันบาปหนักนึกออกไหมบาปหนักนี่เขาก็เลยโอ้โหสำรวมมากนะสำรวมมากนะอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะเราก็มีความสำรวมใช่แต่ว่าจุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือสภาวะของการบรรลุธรรมพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปท่องจำไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาแต่ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรมนุสูตรเนี่ยพูดถึงสภาวะของประสบการณ์ให้ปัญญวัคคีทั้ง5ฟังแล้วโกฏัญญะเนี่ยทำตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกได้เข้าถึงสภาวะแบบเดียวกันตรงนั้นแล้วพระองค์ก็ยืนยันว่าอัญญาสิวัตโพกทัญโยเห็นแล้วหนอเข้าถึงแล้วหนอทำเป็นแล้วทำได้แล้วบรรลุแล้วอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีคำตอบว่าโอ้ยองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันเลยยังไม่เห็นว่าไปใช้กรรมเลยแต่เพราะว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตัดภพตัดชาติแล้วนะแต่ว่าแน่นอนตอนบัดบวชมาใหม่ๆยังไม่ได้บรรลุนี่โดนทั้งก้อนอิฐก้อนหินนะไปวาลาวินบาดเลือดอาบกลับมาทุกวันนะจนตอนหลังมาล่าสุดเดี๋ยวไปเจอหญิงท้องแก่เนี่ยก็กลายมาเป็นคาถาคลอดลูกง่ายนะคาถาพระอุคุลิมานยาโตหังพิกนิอริยายะเนี่ยไปทำน้ำมนต์นะอันนี้ก็จะเห็นว่าเนาะมันมีเรื่องของบุญในรูปของพลังงานเราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีพลังงานนะขับรถขับลาก็ต้องมีพลังงานในการที่จะดำเนินจิตเข้าไปสู่ภายในมีตนอันส่งเข้าไปในภายในก็ต้องมีพลังงานพลังงานนั้นคือบุญที่จะต้องสั่งสมขึ้นนะเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของเราเข้าไปสู่ความสุขความบริสุทธิ์และความเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสภาวะของการบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมอันดับที่หนึ่งก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นหรือทำจิตให้หยุดนิ่งที่เรียกว่านิโรธะที่แปลว่าดับหรือแปลว่าหยุดเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้มีทำให้เป็นทำให้เข้าถึงนะแล้วเมื่อมีเป็นหยุดเริ่มต้นได้ก็หยุดในหยุดเข้าไปก็เรียกว่ามรรคคือทำให้มันมากขึ้นทำให้มันเชี่ยวชาญทำให้ชำนาญเพราะเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่ก็สรุปว่าเมื่อหยุดได้นั่นน่ะใกล้นิพพานที่สุดแล้วท่านก็สรุปคำสอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอันนี้ก็ตรงกันกับในพระไตรปิฎกนะในพระสูตรต่างๆที่พระสมณเจ้าพูดถึงเรื่องสภาวะของการปฏิบัติภาวนานะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรต่างๆนะวันนี้ก็เชิญพี่โยคีมาด้วยนะครับนะเราพูดถึงเราไปยังมีอีกจุดหนึ่งที่ก็เรียกว่าปลดล็อกนะโยคีนะจริงๆถ้าพูดถึงที่นี้เนี่ยทองพายพระอาจารย์นี่แบบอะไรนะแหยง คือไปรอบแรกตอนนั้นเราจะเป็นลมโอ้โหรีบๆขึ้นไปตรงนั้นคืออะไรฮะกูรูป้าฮะ 2,000 กว่าขั้นไปครั้งแรกอ่ะรีบไปรีบขึ้นรีบลงโอ้ยขึ้นไปข้างบนเสร็จจะเป็นลมให้ได้เลยฮะต้องแผ่แล้วก็มันฝังอยู่ในใจว่าใครจะไปก็ไปเถอะคุณป้าฉันไม่ไปเขตนะฮะแต่ได้ปรากฏว่ามาซีซั่นฤดูกาลนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรกับคณะสงฆ์บอกว่าท่านสุริยาก่อนกลับปิดทริปของคณะของท่านเนี่ยยังไงจะต้องไปคุณป้านะก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยเอาในเราต้องเป็นมัตตุเทศใช่ไหมต้องเป็นพระวิทยากรเราก็ต้องพาบรรยายเราก็ต้องไปด้วยแต่ทีนี้เราวางแผนดีเราไปทานอาหารกลางวันอาหารกล่องไปที่สถานีรถไฟกุลป้านะแล้วก็เดินไปที่ไหนได้พอขึ้นไปได้หน่อยเรารู้ว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันมีถนนไปถึงเชิงเขาเลยนะไปถึงเชิงเขาคราวนี้ก็เลยได้เชิญพี่โยคีไปด้วย
ไปอยู่กันไปด้วยคราวที่แล้วนี่นั่งมอเตอร์ไซค์มูบาลาบ้าใช่ไหมทางนี้เป็นคุณลุงป้านั่งรถตู้ไปด้วยกันนั่งรถตู้ไปด้วยกันก็เลยได้ขึ้นไปก็เป็นครั้งแรกของวิโยคีเนาะครับผมครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างคุณลุงป้าประทับใจอีกเหมือนกันเพราะคือผมเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบที่อะไรที่เป็นเขาหินหินนี่ชอบมากซึ่งไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วกำลังเป็นที่ร้อนกำลังเป็นที่แบบแผดเผาอย่างเงี้ยครับแต่พอได้ไปแล้วมันคุ้มฮะคุ้มกับการหายเหนื่อยเลยเพราะสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมันคุ้มจริงๆคุ้มมากๆขนาดว่าคุณลูกป้าคืออะไรคุณลูกป้านี่จะเป็นชื่อสถานีรถไฟนะฮะตรงนั้นนะครับคุณลูกป้าเนี่ยสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เป็นอะไรล่ะพยานหลักฐานทางวัตถุที่พูดถึงพระพุทธศาสนาตรงนั้นเป็นที่ที่ปรินิพพานเป็นที่นิพพานของพระมหาเถระอันดับ3ก็คือพระมหากัสสปะผู้เลิศด้านทุดงควัตนะก่อนที่ท่านจะนิพพานนะจะหมดอายุไขเนี่ยนะท่านก็อายุ120ปีเหมือนกันเนาะใช่ไหมทําไปใช่ค่ะ110ท่านเนื่องจากว่ามีกรรมที่พ่วงกันมาอยู่ระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ของเราพระมหากัสสปะและพระศรีอริยเมตไตรนะโดยสรีระของท่านเนี่ยของพระมหากัสสปะเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรจะเป็นผู้ชาปนะจิตให้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อท่านจะนิพพานเนี่ยท่านก็เลือกมานิพพานในสถานที่แห่งนี้เดิมมันเป็นยอดเขา3ยอดนะท่านอธิษฐานให้สรีระของท่านเนี่ยอยู่ไปจนถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรนี้เป็นพยานหลักฐานแต่ว่าเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นแต่ว่าดูจากสภาพแวดล้อมแล้วใช่เลยคือพอท่านนิพพานเสร็จยอดเขา3ยอดเนี่ยมันเอ็นมาบรรจบกันฮะกลายเป็นห้องเก็บสรีระของท่านอยู่ข้างในวันนั้นเราไปจำได้ไหมยมโยคีขึ้นไปเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งเจ้าค่ะที่เป็นบันไดเล็กๆแล้วเราต้องตะแคงตัวเดิน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 ขึ้นไปพอพ้นขึ้นมาถึงจะไปถึงยอดเขาเออมันใช่เลยมันเหมือนกับภูเขามันเอ็นเข้ามาหากันอ่ะเอออันนี้ผมก็ลงภาพที่เป็นภาพมีวิดีโออยู่ด้วยใช่ครับนิ่งก็มีในกลุ่มครับแคบมากฮะแคบมากผมว่าผมตัวใหญ่ผมจะต้องตะแคงเลยฮะตะแคงเดินฟุตหนึ่งนะน่าจะบรรทัดไม้บรรทัดหรือฟุตครึ่งครับอาจารย์ครับผมฟุตหนึ่งครับต้องตะแคงตัวฮะเดินตรงๆไม่ได้ฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่งตั้งตะแคงขึ้นไปถึงจะไปถึงยอดเขาแล้วก็ยังมีพระเจดีย์มีรูปปั้นพระมหากัสสปะแล้วก็มาเที่ยวนี้ก็เปิดจุดอีกจุดหนึ่งเดินไปข้างๆด้านหลังมันมีถ้ำแล้วก็บอกว่าพรรษาที่แล้วนี่เองมีคณะมีพระสงฆ์ไทยอยู่รูปหนึ่งมาปฏิบัติภาวนาที่นี่4เดือนนะมาปฏิบัติมาอยู่ในถ้ำเนี้ยนะคนแขกอินเดียที่ดูแลที่นั่นเขาบอกเขาศรัทธาพระสงฆ์ไทยนะเพราะว่าศีลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติเนี่ยงดงามน่ากราบน่าเลื่อมใสเขาศรัทธาเขาก็เลยพาไปดูตรงนี้บอกว่าเนี่ยพระมหากัสสปะสมัยท่านมาปฏิบัติท่านก็มาอยู่ตรงนี้แหละมานั่งตรงนี้แหละมันอยู่ใต้ด้านใต้ของพระเจดีย์ทีหนึ่งเดินข้างๆออกไปนะตรงนี้ก็นะก็พอสมควรแก่เวลานะวันนี้ก็ได้มานะพูดถึงเรื่องของเนื้อนาบุญนะเวลาเราสั่งสมบุญต้องเลือกเนื้อนาบุญนะวิธีการเลือกเนื้อนาบุญนะก็ต้องดูนะให้อธิษฐานด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูเลือกเนื้อนาบุญด้วยนะเนื้อนาบุญมีอยู่จริงถ้าเราทำถูกเนื้อนาบุญพลานิสงผลแห่งบุญนั้นเป็นอัปปมานังนะยิ่งกับพระผู้มีความประพฤติปฏิบัติมีความบริสุทธิ์เนี่ยนะเกินควรเกินคาดหรือสงหมู่ใหญ่นะอันนี้ก็พลานิสงมากเกินควรเกินคาดนะก็เดี๋ยวศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกอกวันพรุ่งนี้นะน้องเนนจำนวน30รูปก็28รูปตอนนี้ก็จะเดินทุดงมาทุดงกันไปที่สกลนครนะ28กลับมาวันที่30เย็นๆพอวันที่1พฤษภาคมคณะกลุ่มบุญญาทิพย์อาจารย์เก่งน้องโยมหนิงนะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจะมามอบจักรยาน30คันนะครับให้กับลูกหลานเยาวชนของเรานะครับแล้วก็วันที่2เป็นวันปิดโครงการของที่นี่
แต่ว่าลูกเรียนยังไม่อยากลาสิกขานะยังก็คือวันที่2ปิดโครงการตามโปรแกรมไปก่อนแต่ว่าก็ยังมีอยู่อีกอยู่ก็อยู่ฮะนะอยู่ก็อยู่ก็ยินดีนะครับก็จะมอบทุนการศึกษาวันที่2นะครับผู้ใหญ่ใจดีก็ฝากปัจจัยไว้อยู่แล้วนะครับก็เป็นทุนการศึกษาอันนี้ก็เล่าฟัง2วันนี้ก็ซ้อมเดินนะทุดงกันรอบๆนี้ไปฝึกมนต์ไปพัฒนาพระเจดีย์วัดหินเห่าใกล้ๆเนี้ยนะครูบาท่านก็ปลื้มก็โอ้น่ารักมากนะฝากพระพุทธศาสนาด้วยนะลูกนะแล้ววันนี้ท่านประธานจังหวัดท่านศักดิ์สิทธิ์นะประธานสงศูนย์เมืองขอนสารคามก็มาเยี่ยมนะนำจตุปัจจัยมาเยี่ยมมาพูดคุยให้ธรรมะกับลูกเนนก็เห็นถึงพัฒนาการของลูกเนนที่นี่ว่าโอ้เรียบร้อยถามอะไรตอบได้หมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเลยเวลามาสองสามนาทีถ้าใครสมาชิกนิดหน่อยสรุปสวัสดีทุกท่านนะครับ สาธุที่ส่วนนี้พระอาจารย์ขอรัตนาบารมีธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีพระผู้ปราบมารบุญบารมีของหมู่คณะที่พวกเราได้สั่งสมสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติจนทั้งถึงปัจจุบันนี้และบุญล่าสุดหมื่นวัดที่เราได้ร่วมถวายสังฆทานบุญบวชพระบวชเนนบุญประพฤติปฏิบัติธรรมทำภาวนากันอย่างเต็มที่เต็มกำลังขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมูลรวมกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวัตปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้สามารถสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายมีสมบัติใจไหลมาเทมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานได้ตามติดตามชิดใกล้ครูบาอาจารย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดสร้างบารมีกับท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่สำเร็จอย่าได้เจออย่าได้รู้จักให้รู้จักแต่คำว่ามีคำว่าได้คำว่าสำเร็จอันหนึ่งเมื่อวางใจหยุดนิ่งดิ่งเข้าสู่ทางสายกลางภายในให้มีรู้มีญาณเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้โดยง่ายเดียวเราพันจงทุกประการเทอญสาธุครับสาธุค่ะโหกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนาบุญว่าสำคัญยังไงมีความสำคัญยังไงแล้วก็อานิสงส์ของบุญมันไม่มีประมาณระหว่างนะคะพระที่ทำถูกเนื้อนาบุญแล้วก็คนที่ทำไม่ถูกเนื้อนาบุญนะคะก็คือระหว่างอินทกะเทวบุตรใช่ไหมคะแล้วก็อังคุตระเทวบุตรนะคะทั้งสองท่านเนี้ยซึ่งเห็นชัดๆเลยนะคะทำบุญตั้ง 20,000 ปีกับทำบุญแค่วันเดียวนะคะแต่อานิสงส์นี่ต่างกันไกลเลยแล้วก็คุณโยคีนะคะธรรมรงค์ขันทองนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่อินเดียนะคะที่ไปกับพระอาจารย์จะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจมากนะคะซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะคะถ้ำแบบนี้ถ้ำปาวานเนี่ยนะคะครับผมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะทุกท่านที่เชื่อว่ายังไม่เคยไปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันพบกันอีกทีนึงวันศุกร์หน้านะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็เวลาก็ได้เวลาหมดลงพอดีนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณครับโดยเฉพาะผู้ที่อุปถัมภ์นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์สุริยานาควีโรนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระครูภาวนาวิเทศกราบขอบพระคุณพระครูวิเทศสันติคุณนะคะซึ่งท่านอยู่ที่ต่างประเทศเลยนะคะที่ถ่ายทอดสดให้เราในวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้านะคะเราก็จะได้พบกับเรื่องราวดีๆว่าพระอาจารย์จะมีรายการดีๆอะไรเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะสาธุค่ะสาธุครับ